อุ๊ยอาม่าค่ะสวัสดีค่ะอาม่าค่ะบ้านดินเล่าจางไปทางไหนคะอาม่าไปทางนู้นโอเคได้ขอบคุณตำบลค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะค่ะค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่รถเมย์มีโอกาสเดินทางมาที่นี่หมู่บ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ก่อนทางขึ้นดอยอ่างค้างชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนยูนานที่อพยพเข้ามาขอลี้ภัยทางการเมืองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496สิ่งที่ดึงดูดที่ทำให้รถเมย์เดินทางมาที่นี่ไม่ใช่เพราะความงดงามของธรรมชาติแต่กลับเป็นความเรียบง่ายของวิถีชีวิตชุมชนซึ่งเลือกเดินตามแนวพระราชดำริและยิ่งเมื่อได้รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาที่นี่หลายครั้งก็ยิ่งทำให้รถเมย์อยากจะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตผู้คนที่นี่มากขึ้นค่ะผมคิดว่าพวกเราเห็นในหลวงเนี่ยตั้งแต่ตอนอายุรถเมย์รู้จักที่นี่ได้จากคำบอกเล่าของพี่ไพศาลน้องชายของพี่ไพรัตน์ลูกชายพันเอกโกฉีแซ่จางหนึ่งในผู้นำในยุคแรกๆที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านยางแห่งนี้ค่ะและมีโอกาสได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิดสิ่งที่พี่ไพศาลเล่าให้ฟังก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถลุยทางที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อมาที่หมู่บ้านยางด้วยพระองค์เองภาพเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เด็กชายไพศาลในตอนนั้นสงสัยรักคนแปลกใจว่าเหตุใดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถึงต้องลำบากเดินทางมายังที่ที่ทุรกันดารเช่นนี้และนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถเมย์อยากจะมาที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพรัตน์อยู่ไหมคะอยู่ครับอ้าวสวัสดีค่ะพี่ไพรัตน์ครับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยเสด็จมาที่นี่หลายครั้งพี่ไพรัตน์ยังพอจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้อยู่ไหมคะตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆครับค่ะก็เคยตามเสด็จเคยตามคุณพ่อเนี่ยฮะไปรับเสด็จสัก2ครั้งนะครับชาวบ้านตื่นเต้นมากถ้าในหลวงเสด็จบรรยายเนี่ยฮะก็คือชาวบ้านจัดเตรียมงานหลายวันหลายคืนเลยครับค่ะพี่ไพรัตน์ค่ะทำไมครอบครัวของพี่ไพรัตน์ถึงมีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดคะอ๋อตอนนั้นเพราะว่าคุณพ่อเป็นผู้นำชุมชนอยู่แถวนี้ฮะแล้วก็ได้รู้จักหม่อมเจ้าพี่เสด็จฮะที่ทรงงานให้ในหลวงครับตั้งแต่นั้นมาก็คุณพ่อก็รับใช้ผมเจ้าพิเศษมาตลอดแล้วตอนนั้นผมก็ยังเด็กก็ยังจำอะไรไม่ได้อย่างนี้ต้องตามไปถามคุณแม่ครับคุณแม่ของพี่ไพรัตน์ครับสวัสดีค่ะน่าเสียดายจริงๆค่ะที่รถเมย์ไม่มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวการเสด็จมาของพระเจ้าอยู่หัวจากปากของพันเอกโกฉีหรือผู้พันจางคุณพ่อของพี่ไพรัตน์เนื่องจากท่านเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ยังมีคุณแม่ที่ตอนนี้ถึงแม้จะอายุกว่า80ปีแล้วท่านก็ยังจำเหตุการณ์การเสด็จมาของทั้งสองพระองค์ได้เป็นอย่างดีค่ะที่ส่งลิ้นจี่ไปให้ท่านอ๋อที่แม่บอกว่าส่งลิ้นจี่ไปให้คุณแม่ขาคุณแม่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะเนี่ยคุณแม่ยังพอจำเหตุการณ์ที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาที่บ้านยางได้ไหมคะจำได้จำได้พระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่กี่ครั้งแล้วคะมา3ครั้งสามสี่ครั้งสามสี่ครั้งประมาณปกติเห็นบอกว่าท่านเสด็จมาทีไรเนี่ยท่านจะมีรับสั่งท่านรับสั่งว่าอะไรบ้างคะเขารับสั่งว่าเขาอยู่เมืองไทยอยู่ดีๆจะไปไหนค่ะเขาบอกให้อยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่นี่แหละอยู่ดีๆอย่าไปไหนใช่ไหมคะถึงแม้คุณแม่พี่ไพรัตน์จะพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนักแต่ทุกถ้อยคำที่ท่านพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนกลั่นกลองออกมาจากหัวใจคุณแม่เล่าว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงอนุญาตให้ชาวจีนที่อพยพลี้ภัยทางการเมืองเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอาศัยอยู่ต่อไปได้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงซาบซึ้งใจจนถึงทุกวันนี้ไม่เพียงท่านให้ที่พักพิงอาศัยแต่ยังให้งานให้รายได้นำพืชผักผลไม้มาให้ชาวบ้านได้ทดลองปลูกโอ้คุณแม่คะเห็นบอกว่าเวลาที่ท่านเสด็จมาทีไรเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนทำอาหารขึ้นโต๊ะเสวยทุกครั้งเลยคุณแม่ทำอะไรให้ท่านทานบ้างคะทำอาหารจีนเป็นอาหารจีนของที่นี่ก็คือเป็นยูนานใช่ไหมคะพระองค์ท่านชอบไหมชอบเขาว่าชอบท่านทานง่ายอยู่ง่ายใช่ไหมคะแล้วรูปนี้เหรอคะรูปนี้คือคุณพ่อ
ร่วมรับประทานอาหารกับคุณหลวงครับโอ้ร่วมโต๊ะสวยกับหลวงคุณแม่เล่าว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาชาวบ้านจะมาช่วยกันเตรียมงานรับเสด็จพวกผู้หญิงก็จะมาช่วยกันทำอาหารส่วนพวกผู้ชายก็จะทำซุ้มต้อนรับไม่มีใครสั่งให้ทำแต่ทุกคนเต็มใจทำเพราะรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอะไรที่พอจะทำได้ก็อยากทำเพื่อพระองค์ท่านอีกรูปหนึ่งค่ะรูปนี้เห็นพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานต้นอะไรสักอย่างให้คุณพ่อนี่คือต้นอะไรคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลครับต้นแอปเปิ้ลต้องเป็นแอปเปิ้ลต้นแรกที่ต้นแรกของอ่างขางครับที่ในหลวงถวายพระราชทานให้คุณพ่อครับพอหลังจากนั้นท่านก็ได้เอาพืชเมืองหนาวจากต่างประเทศนะครับมาให้อื่นๆมาอีกให้ทดแทนเช่นสตรอเบอรี่พวกพีชพวกสาลี่นะฮะที่พันธุ์ที่มาทดลองปลูกครับเห็นคุณพ่อพี่ไพรัตน์เคยกราบทูลท่านเรื่องของราคาท้อตกต่ำด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ตอนนั้นคุณพ่อ ท่านถามว่าท้อเอาไปขายที่ไหนท่านบอกว่าไปขายที่เชียงใหม่เงินทันต้องส่งไปไกลอะครับแล้วก็ราคาก็โดนพ่อค้าคนกลางกดโกรธด้วยเลยอีกไม่นานก็ท่านก็มาสร้างโรงงานให้ตั้งเป็นโรงงานหลวงที่หนึ่งเนี่ยค่ะมาถึงแล้วค่ะโรงงานหลวงต้องบอกว่าไม่เหมือนภาพที่รถเมล์นึกเอาไว้เลยค่ะแว็บแรกที่เห็นนึกว่าเป็นรีสอร์ทบรรยากาศดีมากๆค่ะได้ยินเสียงน้ำมีน้ำไหลผ่านต้นไม้เขียวชอุ่มอ้าวที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะพี่ลอนแม่พี่ลอนแม่ให้พวกเรานำชมพิพิธภัณฑ์ไหมคะโอ้โหแล้วมี3คนใครจะเป็นคนแนะนำล่ะคะหนูค่ะถูกไม่ต้องแย่งกันเราให้พูดทุกคนเลยโอเคไปนำเลยค่ะเลยน้องๆเหล่านี้เป็นมัคคุเทศก์น้อยลูกหลานของคนในพื้นที่ค่ะในวันหยุดพวกเขาก็จะมาที่โรงงานหลวงเพื่อพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโรงงานหลวงให้คนที่มาได้ฟังเด็กๆเหล่านี้ทำงานด้วยจิตอาสาไม่ได้หวังค่าตอบแทนอะไรพวกเขาเต็มใจทำเพราะอยากให้คนได้รู้จักโรงงานหลวงรู้จักโครงการในพระราชดำริที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทำให้กับคนที่นี่ว้าวอันนี้รถอะไรคะน่าจะเป็นรถโฟกที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่โครงการหลวงของเราซึ่งใช้ในการขนส่งพืชผักหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆอ๋อภายในหมู่บ้านนี้เลยใช่ไหมคะโรงงานหลวงแห่งนี้เกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นว่าเมื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชเมืองหนาวแล้วหากไม่มีตลาดในการรับซื้อไม่มีการแปรรูปผลผลิตก็จะไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยเหลือเกษตรกรได้จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ขึ้นในปี2515ต่อมามีการก่อตั้งบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เน้นช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่หวังผลกำไรดังพระราชดำรัสว่าขาดทุนของเราคือกำไรของเราทีนี้เมื่อเราผลิตได้จริงๆแล้วเราก็ต้องเอาจัดการขายเพราะว่าจะให้ชาวขาวไปขายเองเนี่ยมันไม่ได้เพราะนั้นนะเราก็ต้องทำเรื่องตลาดนี่อีกอันที่คนถามนะบอกว่าแล้วโครงการหลวงได้กำไรเท่าไหร่เราไม่ได้เลยเพราะว่าของชาวขาวเนี่ยนะเราเอาไปขายนะราคามันก็ขึ้นลงแล้วแต่ตลาดจะซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อเราได้เงินมาแล้วเราจะหักต้นทุนของเราค่าขนส่งค่าภาชนะอะไรเงี้ยนะที่เหลือนะเราก็ให้ชาวเขาหมดเลยกำไรไม่มีกับเรากำไรก็อยู่ที่ชาวเขาทั้งนั้นในระยะแรกโรงงานหลวงมีลักษณะเป็นเพียงโรงงานชั่วคราว
มีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินงานภายใต้การดูแลของหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีและมีผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชนิดแรกก็คือท้อลอยแก้วบรรจุกระป๋องค่ะท่านก็ทรงทราบว่าเราสามารถเอาไอ้ต้นท้อนะมาเป็นรากแล้วก็เอาไอ้ตาของลูกพีชลูกใหญ่ๆเนี่ยมาต่อได้มันก็ลูกมันก็จะใหญ่มันก็เป็นผลไม้เมืองหนาวนะซึ่งท่านก็ว่าไอ้ผลไม้เมืองหนาวเนี่ยหรือว่าพืชผลอื่นๆเมืองหนาวเนี่ยน่าจะขายได้ราคาดีมากในประเทศไทยเป็นซึ่งเป็นเมืองร้อนเนี่ยท่านก็เลยก็เห็นว่าที่บนดอยนี้มันไม่ใช่เมืองร้อนเป็นเมืองหนาวก็ต้องท่านก็รับสั่งให้หาพืชเมืองหนาวมาปลูกเรารอดได้ไงใจหายหมดแล้วครับเนื่องจากพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงเน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะน้องๆก็เลยพารถเมย์มาชมวิดิทัศน์ความเป็นมาของที่นี่ในห้องนี้ซึ่งจะย้อนเรื่องราวในอดีตที่ทำให้รถเมย์ทราบว่าเพราะอะไรคนที่นี่จึงผูกพันกับโรงงานหลวงมากอุปกรณ์อยู่ข้างในไปหมดเลยเครื่องกลึงเครื่องอะไรอยู่ข้างในอุปกรณ์ช่างอะไรมอเตอร์มอเตอร์อะไรที่วางอยู่คือมันเครียดมาเลยมันมีถังมีซูงมีอะไรนะมันสูงเตรียมหลังคาแล้วนะฮะห้องบกสอบก็หายไปทั้งห้องเลยนะฮะทำอะไรไม่ถูกอะแม้แต่ข้าวยังทานไม่ค่อยลงอะมันจิตใจมันหดหู่อะหลังเหตุการณ์น้ำป่าในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2549สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้มีพระราชดำริให้ฟื้นฟูโรงงานหลวงขึ้นใหม่และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งรวมวัตถุหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำลองโรงงานหลวงนับตั้งแต่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันเพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมีเรื่องที่น่าประหลาดใจอยู่ไม่น้อยสำหรับรถเมย์ค่ะถึงแม้โรงงานหลวงจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนทำให้อาคารบางหลังพังทลายลงมาแต่ศาลาพระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อยเป็นเรื่องปาฏิหาริย์สำหรับคนที่นี่ค่ะวันนี้ค่ะเป็นโรงงานสีเขียวที่ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะคะลักษณะตัวอาคารเนี่ยก็คล้ายๆกับบ้านชาวจีนในหมู่บ้านยางนี่แหละค่ะที่เน้นความมีส่วนร่วมของชุมชนดังสโลแกนเก๋ๆที่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพี่น้องกับชุมชนใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เยี่ยมเลยแล้วนี่เดี๋ยวจะพาพี่รถเมย์ไปดูอะไรอีกคะทั้งนั้นเลยค่ะไปค่ะบริเวณโรงงานหลวงยังมีสถานีอนามัยพระราชทานซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2515ปัจจุบันแม้หมู่บ้านจะมีสถานีอนามัยหลังใหม่ไปแล้วก็ตามแต่สถานีอนามัยพระราชทานยังคงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จึงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนในชุมชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะไม่ไกลกันนักยังมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเกิดจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาในพื้นที่และพบว่าที่นี่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีจึงน่าจะมีการนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้ในโรงงานและในหมู่บ้านซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับตอนปี26เนี่ยนะครับก็จะบอกได้ว่า26ขึ้นมาจนถึงประมาณปี37เนี่ยตอนนั้นบอกได้ว่ามีโรงงานหลวงอยู่5แห่งปัจจุบันเนี่ยก็เลยเหลือ
3โรงงานบวกโรงงานที่มช.ตอนนั้นเนี่ยก็มีพระมรดกับผมตอนนั้นว่างานที่อาจารย์มอไปทำไว้เนี่ยเป็นงานที่สำคัญมากเพราะเป็นงานที่ เพื่อประโยชน์กับชาวบ้านโดยตรงเพราะนั้นถ้าจะทำต่อก็ต้องทำให้ดีทำให้มันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านส่วนที่นี่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้ๆโรงงานหลวงบนพื้นดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้สร้างในปีพ.ศ. 2524เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาบรรยากาศบ้านยางในวันนี้ถือเป็นชุมชนที่โดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นชาวจีนยูนานไว้อย่างเหนียวแน่นจะเห็นได้จากเด็กๆที่เป็นลูกหลานในชุมชนทุกๆวันหลังเลิกเรียนพวกเขาจะต้องขึ้นมาเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะถึงแม้คนในหมู่บ้านยางจะประกอบด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนหลากศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามแต่พวกเขาก็สามารถอาศัยอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขภายใต้ร่มพระบารมีค่ะหากมองด้วยสายตาภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ารถเมล์ในวันนี้คือวิถีชีวิตอันเรียบง่ายความสุขจากการเลือกเดินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่หากมองด้วยหัวใจเราจะเห็นความรักที่พ่อมีต่อลูกๆทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยค่ะขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้